หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เรียบร้อยประเทศไทยก็สามารถทำการเจรจาเอาคนเหล่านี้กลับประเทศได้หรือเจรจากับผู้นำของประเทศช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้หน่อยซึ่งการแก้ไขปัญหาของญี่ปุ่นซึ่งปกครองในระบอบราชาธิปไตยซึ่งก็คล้ายๆกับประเทศไทยมีฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันก็อยู่ที่ดุลพินิจของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างไรกับประวินไม่ยากเลยในฝรั่งเศสนะครับถ้ารัฐบาลไทยไปทำการเจรจากับผู้นำของฝรั่งเศสก็ไม่ยากฮะจุดจบของสมศักดิ์รัฐบาลไทยไม่ต้องทำอะไรมากขอเจรจาช่วยดูให้หน่อยนะแค่นี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศฝากไปย้ำพันนะฮะตอนนี้สำนักข่าววี6นิวได้ผลิตรายการเพิ่มคราวนี้ผมทำเองนะวีล็อกนะครับในออกในช่องวี6ไทม์กับวี6นิวส์นะครับใครที่ไม่สามารถที่จะดูเพลย์ลิสต์ในห้องวี6นิวได้นะไปดูในช่องวี6ไทม์นะฮะเหมือนกันนะก็มีการปรับกลยุทธ์เล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้เราพัฒนาด้วยการทำคลิปที่เรียกว่า YouTube Short นะครับก็สั้นๆคลิปสั้นๆก็สามารถเข้ามาชม YouTube Short ได้นะเป็นข่าวสั้นที่เกิดขึ้นสำหรับใน YouTube นะดูแป๊บเดียวไม่เกิน1นาทีก็สามารถที่จะเข้าใจข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศได้ประเด็นวันนี้นะครับที่จะนำเสนอทิ้งท้ายนะฮะเรื่องของวีล็อกเนี่ยเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวฮะก่อนโควิดหลังโควิดนะและช่วงโควิดนะว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างก็บรรยากาศสบายสบายผมก็ไปเดินมาทำตามจุดต่างๆแล้วกันนะโอเคเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของประวินนะฮะประวินเนี่ยกับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าคำถามที่ผมถูกถามอยู่เสมอไปอ่านในคอมเมนต์นะฮะเนี่ยรู้ไหมประวินสมศักดิ์เนี่ยเขาสามารถหลบหนีอยู่ต่างประเทศได้แล้วลี้ภัยได้แล้วประเด็นนะที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ที่มีการคอมเมนต์เกิดขึ้นนะใต้คลิปบอกประวินลี้ภัยได้นะครับสมศักดิ์ลี้ภัยได้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับรู้หรือเปล่าเขาลี้ภัยได้แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประวินถึงขั้นมาเยาะเย้ยประเทศไทยว่า Facebook เนี่ยนะไปฟ้อง Facebook ที่จะปิดนะเพจล้มเจ้าของเขาเนี่ยกลุ่มล้มเจ้าของเขาแล้วปรากฏว่าพอ Facebook ฟ้องคืนเนี่ยประเทศไทยต้องหนีถอยแทบไม่ทันนะปรากฏว่าประเทศไทยก็ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าสิ่งที่ประวินพูดนั้นเป็นเรื่องโกหกจับโกหกประวินและประเทศไทยยังคงฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook อยู่และให้ดำเนินการปิดกลุ่มดังกล่าวรวมทั้งให้ดำเนินคดีกับประวินนะครับที่หลบหนีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยในเชิงงานวิเคราะห์คนก็ตั้งคำถามตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะประวินนะกระทำความผิดหลบหนีอยู่ต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนนะรองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทำไมไม่ดำเนินการกับคนเหล่านี้ขบวนการล้มเจ้าไม่ว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลไม่ว่าจะเป็นประวินนะครับและอีกหลายคนจำนวนมากที่ทำนิวมีเดียใส่ร้ายป้ายสีโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อาฆาตมาตร้ายเนี่ยยังคงกระทำอย่างต่อเนื่องคำถามที่ถูกถามคือ UNHCR เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่อ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้การคุ้มครองคนเหล่านี้ได้อย่างไรผมเรียนหุ้นส่วนก่อนเลยนะฮะผมได้คุยกับผู้บริหารของ UNHCR นะได้เจอกันได้คุยกันนะในช่วงหนึ่งก็คงเห็นว่าผมเอาเสื้อของ UNHCR มาใส่พี่ติ๋มเอามาให้นะเป็นคนไทยเป็นผู้อาวุโสด้านกฎหมายนะครับของ UNHCR นะครับได้นำมาให้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ติ๋มเอาของฝากจาก UNHCR พี่ติ๋มเล่าให้ฟังว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศโดยอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับอ้างว่าไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับจึงหลบหนีไปโดยส่วนใหญ่นะครับองค์กร UNHCR นะครับเป็นเครือข่ายของ UN นะว่าง่ายๆนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเป็นยังไงนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับหลักนี้ยุโรปนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทอย่างมากเขาทำองค์กรเหล่านี้เพื่อให้การคุ้มครองกลุ่มขบวนการที่ต่อต้านประเทศตัวเองทำไมให้มีการจับกุมทำไมไม่ให้มีการดำเนินคดีไม่ให้มีการจัดการผู้กระทำความผิดเหล่านี้นะครับทำไมเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนะครับเรียนหุ้นส่วนนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองการตั้งองค์กรขึ้นมานะครับที่ใช้มติการโหวตนะครับของ UN ซึ่งประเทศต่างๆที่รวมกันโหวตโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเขาเรียกว่าประเทศมหาอำนาจนะครับเขาจึงพยายามจะตั้งกลุ่มนะเวลาโหวตอะไรใน UN เนี่ยก็จะเอากลุ่มประเทศต่างๆมาอยู่ในเครือข่ายของเขาจะต้องเป็นเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยให้ได้ใครไม่เข้าร่วมเขาก็แซงชั่นเล่นงานเนี่ยอย่างเช่นนิโคลัสมาดูโรนะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะครับเสียงมากปากแข็งก็ส่ง IS ถล่มนะครับจนเป็นที่มาของความขัดแย้งหลายต่อหลายครั้งคราวนี้สหรัฐอเมริกาเปิดหน้าเล่นงานรัสเซียเปิดหน้าเล่นงานจีนอย่างเป็นทางการและทำการปกป้องไต้หวันโดยอ้างนะครับว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเล่นการละเมิดแล้วก็เซ็นชั่นนะครับในส่วนของจีนเจ้าที่ของจีนที่อ้างว่าเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์การกวาดล้างกลุ่มอุยกูนะครับในพม่าสหรัฐอเมริกาก็แทรกแซงกิจการภายในเช่นกันและให้การคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั้งหมดพอหนีเข้ามาอยู่สหรัฐไม่ไหวนะครับเขาจึงให้องค์กรตั้ง UN ขึ้นมาให้ UN ตั้งองค์กรขึ้นมาก็เป็นที่มาขององค์กรที่เรียกว่า UNHCR เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเพื่อให้การคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่หลบหนีนะฮะซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองที่กลุ่มล้มเจ้ากลุ่มผู้ต่อต้านที่อ้างว่าเป็นพวกเห็นต่างไม่ใช่พวกเห็นต่างพวกต่อต้านที่มองหลักคิดของประเทศตัวเองว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่านักปฏิวัตินี่คือหลักก่อนนะตะวันตกใช้หลักแบบนี้เขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธวิธีถอยทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ล่าอาณานิคมสิ้นสุดไปฝรั่งก็จะไม่ใช้คนเดินทางลงไปล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหลักการล่าอาณานิคมไปยึดแหล่งน้ำมันโน่นนี่นั่นในไทยฝรั่งเศสรัสเซียฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อังกฤษเข้ามาล่าอาณานิคมในประเทศไทยคราวนี้เขาถอยเสร็จเขาก็รุกด้วยยุทธวิธีด้วยการแบ่งแยกและปกครองแบ่งแยกและปกครองเนี่ยเขาก็ให้คนในประเทศนั้นๆสู้กันเองคนไทยสู้กับคนไทยมุสลิมคู่กับมุสลิมตะวันออกกลางสู้กับตะวันออกกลางพม่าสู้กับพม่านะครับและให้การคุ้มครองกับฝ่ายต่อต้านเสมอจึงเป็นที่มาของการตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อทำการให้รับการลี้ภัยอย่างเป็นทางการเป้าหมายสูงสุดในการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยเพื่อต้องการผลประโยชน์และแหล่งน้ำมันแร่ธาตุเหมืองทองในประเทศนั้นๆเป็นหลักทฤษฎีการเจรจาหรือกลยุทธ์การต่อรองเรียกว่าทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองนั่นหมายความว่าจะมีอำนาจการต่อรองก็ต่อเมื่อตัวเองมีข้อมูลนะครับมีทรัพย์สินมีเครื่องมือที่มากกว่าฝ่ายตรงข้ามจึงจะทำการต่อรองได้จึงสามารถเป็นคนกลางเข้ามาทำการเจรจาได้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นหลักคิดเชิงการบริหารอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ที่ผ่านมาลาวก็นำไปใช้วิธีการจัดการกระบวนการทางความคิดเหล่านี้ง่ายมากครับเป็นความถึงแม้ว่า UNHCR จะให้การรับรองเป็นผู้ลี้ภัยนะฮะเกิดขึ้นทั้งเขมรทั้งลาวทั้งเวียดนามนะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะเป็นผู้ลี้ภัยจะเป็น UNHCR รับรองไม่รับรองก็แล้วแต่ถ้ามีความร่วมมือกันระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆล่าสุดวันเฉลิมหายตัวไป
สุรชัยแซ่ด่านหายตัวไปโกตีหายตัวไปที่อยู่ในประเทศลาวเวียดนามแกนนำจำนวนมากหลบหนีออกจากประเทศลาวเขมรวันเฉลิมหายตัวไปจนถึงปัจจุบันก็ไม่เจอตัวสิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบส่วนญี่ปุ่นญี่ปุ่นปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับไทยดีไหมดีมากดีแบบไหนถึงขั้นยอมให้ไทยกู้ยืมเงินในช่วงสถานการณ์โควิด-19ไทยต้องกู้ยืมเงินของญี่ปุ่นนะครับฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์กับไทยไหมมีความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างดีนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19เรียบร้อยประเทศไทยก็สามารถทำการเจรจาเอาคนเหล่านี้กลับประเทศได้หรือเจรจากับผู้นำของประเทศช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้หน่อยซึ่งการแก้ไขปัญหาของญี่ปุ่นซึ่งปกครองในระบอบราชาธิปไตยซึ่งก็คล้ายๆกับประเทศไทยมีฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันก็อยู่ที่ดุลพินิจของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างไรกับประวินไม่ยากเลยในฝรั่งเศสนะครับถ้ารัฐบาลไทยไปทำการเจรจากับผู้นำของฝรั่งเศสก็ไม่ยากฮะจุดจบของสมศักดิ์รัฐบาลไทยไม่ต้องทำอะไรมากขอเจรจาช่วยดูให้หน่อยนะแค่นี้สถานการณ์ก็จะดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์การต่อรองโดยใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ด้านการค้าตอนนี้มันรออะไรมันติดโควิดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันติดโควิดอยู่ถ้ามีการเปิดการเจรจาเรื่องการค้าขึ้นมาคนเหล่านี้เขาไม่เอาไว้หรอกหลักคิดของต่างประเทศมันง่ายมากเขาทำลายประเทศแม้กระทั่งประเทศของตัวเราเองเขาเองนับประสาอะไรนะครับประเทศก็ประเทศของเราที่จะมาทำลายประเทศเขานั่นหมายความว่าสมมติมีนายคนหนึ่งที่อยู่ประเทศอื่นไปก่อเหตุก่อความวุ่นวายในพม่าว่าไงไปต่อต้านทหารพม่าไปวุ่นแล้วหลบหนีไปยังประเทศไทยหุ้นส่วนคิดว่าทหารของไทยหรือรัฐบาลของประเทศไทยจะจับกลุ่มคนเหล่านี้ส่งให้กับรัฐบาลทหารพม่าหรือไม่ลองพิจารณาดูถ้าไทยมีความสัมพันธ์เป็นอันดีเปิดการเจรจาตามแนวชายแดนซึ่งที่ผ่านมาไทยทำแบบนี้มาตลอดกับพม่านั่นหมายความว่าเรื่องของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประวินไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ยากไหมไม่ยากตอนนี้รออะไรเวลาเท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ว้าค่ะเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะมันจะต้องมีการมีเสี่ยงอยู่แล้วด้วยหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรักษาคนไข้เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถามว่ากังวลไหมก็กังวลแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อะค่ะต้องเผยสุดหัวใจใจตัวแทบขาดตรงหน้ามีโรคร้ายจะเสี่ยงยังไงแต่คนเจ็บไข้ต้องหายดีเวลาเลิกงานที่ไรกับแฟนด้วยใจอ่อนล้าอยากมีใครซับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้หลายครั้งที่เราไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อแม่เราเลยเลยทำให้มีความรู้สึกว่าแต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีได้ค่ะ
กับผู้ป่วยโควิดก็ต้องห่างจากครอบครัวค่ะไม่สูงสิงไม่ทานข้าวอะไรค่ะกราบขอบพระคุณอยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในนามคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณขอบคุณค่ะ